เมื่อเดือนมิถุนายนราวๆวันที่11และวันที่12พวกเราได้ทำหนังสือถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ทบทวนบทบาทเพราะว่าในขณะนั้นเนี่ยทางสาธารณสุขพยายามจะบอกว่าจะแก้ปัญหาโดยให้เหมืองเนี่ยอยู่ร่วมกับชุมชนให้ได้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท่านหนึ่งพูดกับพวกเราในที่ประชุมที่พิจิตรเราก็เลยเริ่มมองบทบาทของสาธารณสุขว่า1การมีเหมืองมากกว่า14ปีแล้วชาวบ้านเจ็บป่วยล้มตายจำนวนมากการที่ไม่พิสูจน์ทราบนะคะแล้วก็ไม่ได้ชี้แจงว่าชาวบ้านจำนวนมากรอบเหมืองเสียชีวิตเจ็บป่วยเพราะอะไรเนี่ยก็ถือว่าทางหน่วยงานสาธารณสุขเนี่ยละหลวมแล้วก็เพิกเฉยมาเกินไปแล้วอะค่ะแล้วเราก็ได้เห็นกราฟอีกว่าคนที่เจ็บป่วยรอบเหมืองเนี่ยเจ็บป่วยอันดับหนึ่งในประเทศไทยนะคะมันเป็นหน้าที่ของสาธารณสุขที่จะต้องพิสูจน์ทราบแล้วที่สำคัญเนี่ยการตรวจเจอไซยาไนด์ในร่างกายคนตรวจเจอน้ำที่มันปนเปื้อนไม่ได้มาตรฐานกรมควบคุมมลพิษก็ชี้ไว้แล้วด้วยเอกสารเลยนะคะตั้งแต่ปี53แล้วก็ในปลาก็เคยตรวจเจอไซยาไนด์มาแล้วตั้งแต่ปี53สิ่งเหล่านี้ค่ะถ้าสมมุติว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยหน่วยงานหลักที่จะต้องพิสูจน์ทราบเนี่ยจนถึงวันนี้ยังไม่มีอะไรที่มันคืบหน้ามีเหตุผลอะไรที่จะตอบได้ว่ามันเกิดจากเมืองหรือไม่